สวัสดีครับผมโป้เองครับวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับเพราะผมกำลังทำงานอยู่แล้วมันว่างอะนะในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับบั๊กหาเงินหรือ Money Grid ในประวัติศาสตร์เกม Rockberg กันครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าบั๊กทั้งหมดในคลิปนี้ถูกแก้ไขไปหมดแล้วซึ่งหมายความว่าบั๊กมันใช้ไม่ได้แล้วและคำเตือนอย่าใช้บั๊กในการหาเงินเพราะคุณจะถูกแบนท้าวอนบั๊กแรกที่เราจะพูดถึงนั้นเรียกได้ว่าเป็นบั๊กล่าสุดและเป็นบั๊กที่ยิ่งใหญ่สุดๆในประวัติศาสตร์เกมนี้เลยครับซึ่งนั่นคือการปั๊มเงินจากการลบบ้านไปเรื่อยๆบั๊กนี้ถูกคิดค้นเมื่อเวอร์ชัน 0.12.6 ตอนที่มีระบบ Pre-Build House เข้ามาใหม่ครับหลักการทำงานของมันก็คือ 1. เปลี่ยนชื่อพล็อตของคุณเป็นอะไรก็ได้ที่ Roblox มันจะเซ็นเซอร์ 2. กดเข้าไปที่ Pre-Build House Catalog และกดซื้อพื้นที่ว่าง 3. หลังจากที่กดซื้อแล้วให้เปลี่ยนชื่อพล็อตเป็นชื่อเดียวกับข้อแรก4. เมื่อทำครบ4ข้อนี้แล้วระบบจะแจ้งเตือนให้เราลบพล็อตของคุณออกและเมื่อใส่ชื่อยืนยันไปแล้วระบบแจ้งเตือนเออร์เรอร์นี้จะขึ้นโชว์และเมื่อกดปิดหน้าต่างนี้ไปเราก็จะได้เงินจากการลบพล็อตออกแต่ว่าบ้านของคุณจะยังคงอยู่เหมือนเดิมผู้เล่นต่างๆที่รู้บั๊กนี้ก็ได้ทำแบบนี้ซ้ำๆบางคนก็เพิ่มสิ่งของต่างๆเข้าไปในพล็อตเพื่อเพิ่มมูลค่าของบ้านเพื่อจะได้เงินเยอะขึ้นบางคนทำแล้วได้เงินมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์เลยครับถ้าเราคำนวณเล่นๆก็ถ้าเราซื้อเงินจำนวนนั้นด้วยโรบัคเราจะต้องใช้เงินมากถึง12ล้านโรบัคหรือตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวบัคนี้ได้รับความนิยมสูงมากจนถึงขั้นที่ว่าเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ไหนก็เจอแต่คนทำบัคนี้กันทุกเซิร์ฟและเมื่อผู้พัฒนาได้แก้บัคนี้ออกไปคนที่ทำบัคนี้ก็โดนแบนกันจนหมดจนกลายเป็นประวัติศาสตร์การแบนที่มากที่สุดในเกมเลยครับบั๊กนี้ถูกคิดค้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020สิ่งที่ต้องมีในบั๊กนี้มีแค่2สิ่งคือเงินจำนวน820ดอลลาร์และเพื่อนอีก1คนหลักการทำงานของมันก็คือ 1. ให้ผู้เล่นคนหนึ่งเข้าไปในบิลด์โหมดและวางต้นไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ที่ริมขอบพล็อตส่วนใหญ่เขาจะใช้ต้นส้มกันเพราะมันจะเก็บเกี่ยวได้เงินเยอะที่สุด 2. ให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ยืนข้างนอกพล็อตเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ต้นไม้ต้นนั้น3. หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วให้ผู้เล่นที่อยู่ในบิลด์โหมดกดปุ่มอันดูเพื่อต้นไม้ที่เก็บเกี่ยวแล้วออกไปและได้เงินคืนจากนั้นก็วางต้นไม้ต้นใหม่เข้าไปแทนเก็บเกี่ยวอันดูและทำซ้ำแบบนี้เรื่อยๆเลยครับบั๊กนี้ทำแล้วได้เงินดีเลยทีเดียวถ้าคุณเร็วพอคุณอาจจะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากถึง50ครั้งต่อนาทีซึ่งตีเป็นเงิน 18,350 ดอลลาร์ต่อนาทีหรือ 1.1 ล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมงโชคร้ายที่บั๊กนี้ถูกแก้ 1-2 วันหลังจากที่บั๊กนี้ถูกคิดค้นขึ้นแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครถูกแบนเลยเนื่องจากระบบไม่สามารถตรวจจับผู้เล่นที่ทำบั๊กนี้ได้ครับคนที่เล่นเกมนี้มาพักใหญ่ๆน่าจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นบั๊กนี้กันมาบ้างบั๊กนี้ถูกคิดค้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021และเป็นที่โด่งดังในเวลาอันสั้นหลักการทำงานของมันก็คือ 1. คุณต้องวางแชนเดเลียร์ตัวใหญ่นี้ให้ได้มากที่สุด 2. ปรับขนาดของแชนเดเลียร์แต่ละอันให้ออกมายาวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 3. กดปุ่มอันดูเมื่อกดปุ่มไปแล้วคุณจะได้เงินคืนแต่ตัวแชนเดเลียร์ที่ยาวๆนี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมคุณสามารถกดลบมันและยังได้เงินจากมันอีกด้วยส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมต้องทำให้มันยาวก็เพราะว่ามันได้เงินเยอะกว่านั่นเองแชนเดเลียร์ปกติเมื่อขายไปแล้วจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 2,375 ดอลลาร์แต่แชนเดเลียร์ที่ยาวๆนี้จะได้เงินมากถึง 3,280 ดอลลาร์เลยและเมื่อบั๊กนี้ถูกแก้ก็มีคนโดนแบนเป็นพันบั๊กนี้เก่านิดนึงนะครับมันถูกคิดค้นเมื่อเวอร์ชั่น 0.3.9 ซึ่งอยู่ในช่วงปลายปี2016โอเคบั๊กนี้โคตรเก่าในการทำบั๊กนี้คุณจะต้องมี2 account และการทำงานของมันก็คือ 1. นำทั้ง2 account นี้จอยเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน 2. ให้ account 1ขายทุกอย่างบนพล็อตและโดเนทเงินทั้งหมดให้กับอีกแอคเคาท์หนึ่ง 3. หลังจากที่แอคเคาท์นั้นโดเนทเงินจนหมดแล้วให้กดปุ่ม Erase Game Data หรือลบข้อมูลเกม 4. เมื่อลบข้อมูลเกมไปแล้วข้อมูลทุกๆอย่างของแอคเคาท์นั้นจะถูกรีเซ็ตเหมือนเป็นแอคเคาท์ใหม่ที่เพิ่งเล่นทันทีคุณจะเกิดใหม่มาพร้อมกับเงิน 2,600 ดอลลาร์กับบ้านเริ่มต้นซึ่งคุณก็แค่ขายบ้านนั้นทิ้งโดเนทเงินทั้งหมดและลบข้อมูลเกมทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆถ้ามองในมุมปัจจุบันบั๊กนี้ก็ไม่ได้เวอร์หวังอะไรเพราะคุณสามารถทำเงินได้แค่ 5,855 ดอลลาร์ต่อการโดเนท1ครั้งและยังมีโดเนทลิมิตที่โดเนทได้แค่ 50,000 ดอลลาร์ต่อ24ชั่วโมงอีกแต่กลับกันในมุมมองของเวอร์ชั่นนั้นตอนนั้นยังไม่มีโดเนทลิมิตและ 5,000 ดอลลาร์นั้นมีมูลค่าสูงมากซึ่งได้เงินเยอะกว่าคนทำงานที่มีเลเวลไม่ได้สูงมากซะอีกจนกระทั่งเวอร์ชั่น 0.6.9 ผู้พัฒนาก็ได้นำปุ่มลบข้อมูลนี้ออกไปครับและทั้งหมดนี้ก็คือบั๊กหาเงินในประวัติศาสตร์เกม Rockberg ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ
และที่สำคัญเลยอย่าทำบั๊กเพราะคุณจะโดนแบนถาวรได้ถ้าอยากได้เงินเร็วขนาดนั้นแบบไม่ต้องเหนื่อยผมขอแนะนำให้มาซื้อเงินกับเพจ How to Blockbird ครับราคาเริ่มต้นเพียง20บาทแต่ได้เงินมากถึง 50,000 ดอลลาร์เลยครับหากสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ